สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องคาซาสกิในเกม The Precious S Remedy Part ที่6ไอ้นิกกี้ขอเล่นแบบรู้ดีหน่อยเลยละกันนะเพราะว่าก่อนหน้านั้นน่ะฉันเล่นมาแล้วแล้วก็แบบฉันลืมอัดไปเขาเรียกว่าไงอ่ะเหมือนแบบความผิดพลาดคลาสสิกของคนทำคลิปแม่งต้องเคยมีสักครั้งที่แบบอัดคลิปแล้วก็ลืมกดอัดอ่ะไอเนี้ยกี่เลือกไปห้องคุณยาสุดะแล้วคุณยาสุดะไม่อยู่ใช่ไหมถ้าเกิดเป็นเกมเก่าๆของค่ายเนี้ยเวลาคนไม่อยู่อ่ะมันจะข้ามวันไปเลยเว้ยเหมือนแบบไม่ให้เราแก้ตัวอะไรอย่างนั้นอ่ะแต่สำหรับเกมนี้มันไม่ใช่เว้ยสำหรับเกมนี้เขาให้เรากลับมาเลือกได้อีกครั้งนึงว่าเราจะทำอะไรต่อแล้วที่กี่เล่นไปครั้งที่เรากี่เลือกที่จะไปห้องซักประวัติผู้ป่วยฉะนั้นกี่ก็จะทำเหมือนเดิมฉันก็มาที่ห้องซักประวัติผู้ป่วยเพื่อที่จะมาโดเนทน้ำว้าวของฉันฉันรู้สึกเหมือนกับว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงเลยนะเนี่ยฉันเพราะว่าฉันไม่เข้าใจมันเลยอ่ะแต่เรื่องที่ฉันพอที่จะเข้าใจบ้างเนี่ยก็คือน้ำว้าวของฉันเนี่ยมันน่าจะเป็นกุญแจสำคัญสินะมันมีสารยับยั้งบางทีมันอาจจะกลายเป็นยามหัศจรรย์ที่สามารถรักษาโรคเทียนไขได้ก็ได้อ่ะแต่ฉันก็ตื่นเต้นได้ไม่นานนักเพราะฉันรู้ตัวว่ามันไม่ได้ผลกับร่างกายของฉันแล้วฉันเนี่ยก็ต้องคอยโดเนทน้ำว้าวเนี่ยให้คุณหมอชิบุซาวะเพื่อที่จะให้งานวิจัยของเขาเนี่ยมันพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นแล้วมันก็จะทำให้ฉันเนี่ยรอดได้ถ้าเกิดฉันไม่ทำเขาก็จะเอาสิทธิพิเศษของเขาเนี่ยคืนไปどうぞเข้ามาเลยคุณหมอชิบุซาวะแล้วคุณมาโดกะก็อยู่ในห้องซักประวัติผู้ป่วยด้วยอ๋อคุณมาโดกะเหรอเนี่ยพอคิดว่าจะมาทำอะไรแล้วการที่เธออยู่ในนี้มันก็ทำให้ฉันอึดอัดอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าฉันเดินเข้ามาแล้วนี่น่ะจะให้เดินหันหลังกลับก็ไม่ได้ซะด้วยสิโอ้มาตะตะโซแคนเซิลしに来たんだよな。โอ้กำลังรอนายอยู่พอดีเลยอ่ะนายมาบริจาคสเปซิเมนใช่ไหมอ่ะสเปซิเมนมันอารมณ์เหมือนแบบตัวอย่างการทดลองอะไรอย่างนั้นนะมาใช่ครับโอ้เขาใช้คำว่าสเปซิเมนใช่ไหมน่ะอย่างน้อยฉันก็รู้สึกโล่งใจนะที่เขาไม่พูดคำว่าน้ำว้าวออกมาต่อหน้าคุณมาโดกะอ่ะสักหนึ่งความช่วยเหลือ本当にありがとうございます医療に携わる者として感謝してもしきれませんโอ้ต้องขอบคุณที่คอยช่วยเหลือเราตลอดเลยนะคะในฐานะคนที่ทำงานในวงการแพทย์แล้วเนี่ยฉันคิดว่าแค่คำขอบคุณเนี่ยมันก็ไม่น่าจะพอนะคะคุณมาโดกะก็ก้มให้ฉันอย่างสุภาพอิชิโมโตะเคสอิชิโมโตะงั้นเธอก็ดูแลเคสนี้ไปเลยแล้วกันนะใช่อ๋อได้ค่ะคุณมาโดกะก็ยื่นถ้วยพลาสติกไซลินเดอร์นี่มันเป็นอะไรแบบอะไรวะทรงกระบอกปะเหมือนเข็มฉีดยาแบบไซลินเดอร์ก็คือเหมือนแบบเข็มฉีดยาทรงกระบอกอะไรอย่างเงี้ยมันมีฝาปิดแล้วมันก็ดูคล้ายๆกับถ้วยโปรตีนเช็คที่มาซาโอมิเขาเคยใช้เลยนะแต่ว่ามันดูเล็กกว่ามากเลยはいこれねこれに精液を入れてください精液はできるだけ全部ใช่แล้วคุณมาดูกะก็พูดว่าน้ำว้าวสินะ入れ終わったらしっかりと蓋を回して閉めてくださいเอาละค่ะก็เอาน้ำว้าวของคุณเนี่ยใส่ไว้ดีๆได้เลยนะคะใส่เข้าไปให้เยอะๆนะคะให้มันเยอะที่สุดอะแล้วพอเต็มแล้วเนี่ยก็ปิดฝาให้มันดีๆแล้วก็ปิดให้แน่นๆนะคะคาเทน付きの小窓があるから採取した精液はそこに置いてください持ち歩かなくてもいいようにそこですぐ回収するからねมีหน้าต่างบานเล็กๆแล้วก็ม่านปิดไว้อยู่ตรงนั้นนะคะถ้าเกิดรีดน้ำว้าวออกมาได้แล้วเนี่ยก็เอามันไปวางไว้ตรงนั้นเลยนะคะเดี๋ยวพวกเราจะเดินไปเอาเองค่ะคุณไม่ต้องเดินมานะคะจุดว่าเมื่อเธอเริ่มทำงานเนี่ยคุณมาโดกะก็มีรอยยิ้มการค้าเกิดขึ้นแล้วก็อธิบายอย่างมีชีวิตชีวาฉันแทบช็อกเลยนะตอนที่ได้ยินคุณมาโดกะเขาพูดว่าน้ำว้าว
แต่หน้าแปลกที่ฉันรู้สึกอึดอัดแค่นิดหน่อยแล้วมันก็ทำให้ฉันรู้สึกว่ามีอารมณ์ว่าเดี๋ยวก่อนนะหน้าต่างบานเล็กแล้วก็ม่านอย่างนั้นเหรอตรงหมายถึงตรงไหนกันเนี่ย可能な限り新鮮な状態ですぐ研究室に運んで保存したいからな回収の都合上そこのトイレでしてくれฉันต้องการตัวอย่างที่มันสดใหม่คันจากไอ้นั่นสดๆอ่ะเพื่อที่จะเอาไปทดลองที่ห้องแลบมันนะแล้วเพื่อที่จะให้มันเนี่ยเก็บรักษาได้ง่ายๆแล้วก็ง่ายต่อการหยิบจับงั้นนายก็ไปทำในห้องน้ำแล้วกันอ่ะมาจิสกะเอาจริงอย่างนั้นเหรอครับเนี่ยเฮ้ยฉันคิดว่าเขาจะให้ฉันกลับห้องแล้วก็ไปล็อกประตูซะอีกปกติแต่ถ้าปกติเนี่ยการว่าวในห้องน้ำเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเรื่องปกตินะแล้วคนส่วนใหญ่เขาก็ทำแบบนั้นกันอะไรอย่างเงี้ยว่าแต่หนังโป้อยู่ไหนเลยเนี่ยฉันคิดว่าฉันน่าจะลองนั่นก็必要か本とか自分のスマホ取ってくるかแล้วนายอยากได้อะไรไหมล่ะหนังสือหรือว่าจะเอาเป็นโทรศัพท์ดีล่ะเอ๊ะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเฮ้ยนี่เขาไม่มีจรรยาบรรณแพทย์จริงๆใช่ไหมเนี่ยทำไมเขาถึงพูดแบบนี้ต่อหน้าคุณโมโดกะกันอ่ะฉันก็เหลือบไปมองเธอแต่ว่าเธอเนี่ยก็ไม่ได้แสดงอาการอะไรออกมาฉันเดา ว่ามันน่าจะเป็นเรื่องปกติของบุคลากรทางการแพทย์สินะเธอเนี่ยอาจจะชินแล้วในการที่ต้องตรวจร่างกายของคนอื่นๆเธอเนี่ยก็เลยดูเหมือนไม่ค่อยใส่ใจอะไรมากนักอาจจะมีแค่ฉันคนเดียวที่เอาแต่เขินอายก็ได้ละมั้งอะระอะระそれじゃあอะไรเนี่ยお手伝いしましょうかโอ้ถ้าอย่างนั้นก็ให้ฉันใช้มือให้ไหมล่ะคะไม่เธอเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเธอเนี่ยจะเขินอายเธอก็ยังพูดอะไรที่มันลาโมออกมาด้วยอย่าบอกนะว่านี่ก็เป็นหนึ่งในสิทธิพิเศษของฉันอะถามจริงเอาจริงดิโอเคจริงเหรอฉันไม่รู้เลยนะเนี่ยว่าฉันควรจะเชื่ออะไรดีอะคำตอบของฉันไอ้นี่ก็คืออันที่กี่เล่นแล้วกี่ก็เซไปอะนะแต่ก็จริงอยู่ที่ว่าตัวละครของเรามันเป็นชายแท้แต่คือแบบสถานการณ์แบบนี้ฉันคิดว่าคนอื่นมันก็ต้องพูดเล่นกันว่ามันจะมีใครที่แบบอยู่ดีๆก็มาเสนอใช้มือให้ไหมล่ะคะอย่างเงี้ยมันอีกก็ต้องตอบว่าเอ้ยเอาจริงหรอบ้าหรือเปล่า กำลังล้อผมเล่นอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยโยดันโยใช่ค่ะแค่ล้อเล่นนะคะว่าแล้วเชียวดีนะที่ฉันไม่ตกหลุมดีนะที่ฉันไม่ตกหลุมพรางนั่นน่ะไม่อย่างนั้นเธอจะต้องเกลียดฉันไปตลอดกาลแน่ๆเลยตอตโตと言ってこい心配しなくても他の患者は近づかないようにしとく俺は診察室で待ってるから終わったら報告に来いไปได้แล้วนะไม่ต้องกังวลอะไรหรอกฉันไม่ปล่อยให้คนไข้คนอื่นๆน่ะเข้ามาได้อยู่แล้วนะฉันจะรออยู่ในห้องซักประวัติผู้ป่วยแล้วกันน่ะทำเสร็จแล้วก็บอกฉันด้วยแล้วกันไปครับคือกิเล่นไปนิดนึงใช่ไหมแล้วมีความรู้สึกว่าเสียงมันกระเสาเกิน YouTube อาจจะเล่นคุณเพราะฉะนั้นกิจะตัดส่วนเนี้ยเอาไปไว้ในอันเซนแล้วกันนะแต่เอาจริงๆมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกมันไม่มีรูปอ่ะมันมีแค่เสียงแล้วมันก็เป็นประโยคที่แบบลาโมอ่ะแต่ถ้าใครอยากฟัง ASMR เดี๋ยวกิเอาไปใส่อันเซนแยกไว้ให้โอเคตรงนี้ก็ตัดก่อน Later โอเคกลับมาสู่ช่วงธรรมดาโอ้เยี่ยมมากที่นั่นก็มีแต่คุณหมอชิบุซาวะแล้วคุณโมโดกะเขาไปรออยู่ที่ห้องน้ำอย่างนั้นเหรออย่าบอกนะว่าเธอเอาน้ำว้าวของฉันไปเลยทันทีที่ฉันเดินออกมา
ฮะเอาจริงดิฉันเสียงดังมากเลยนะตอนที่อยู่ที่นั่นน่ะเธอจะได้ยินไหมเนี่ยเฮ้ยช่างมันเถอะฉันทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วอ่ะเกี่ยวกับเรื่องนั้นฉันกั้นเสียงของฉันไม่ได้หรอกนะถ้าฉันรู้สึกดีขนาดนั้นน่ะคุณมาโดกะเขาคงไม่ได้ว่าอะไรหรอกมั้งซึกิโมทานะมุโซแล้วก็รอจนกว่าจะถึงคราวหน้าแล้วกันนะซึกิมีคราวหน้าด้วยเหรออัตตาริมายดะโร研究材料は多ければ多いほど有利なんだ研究は俺たち病院のためだなんて思ってないよなお前自身のためだぞแน่นอนสิยิ่งเราวิจัยมันมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งดีไงนายคงไม่คิดแค่ว่าโดเนตอสุจิเพียงแค่นั้นให้กับโรงพยาบาลแล้วมันจะช่วยนายได้ใช่ไหมเนี่ยโอเคเลยว่าเราจะทำให้ยาที่ได้ผลเร็วที่สุดถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดมีเยอะเนี่ยก็จะยิ่งสามารถสร้างยาได้เร็วขึ้นใช่ไหมครับทัชบาโจこういう言い方しかできないが結果的にはそうなるように研究を進めてる。ฉันก็ยังพูดแบบนั้นไม่ได้หรอกนะในตอนนี้แต่ว่ามันจะช่วยในเรื่องของงานวิจัยให้บรรลุเป้าหมายอย่างแน่นอนแต่ว่ามันจะช่วยงานวิจัยฉันให้มันบรรลุเป้าหมายอย่างแน่นอนอะไรอย่างนั้นどうしても現役のまま使える他の患者の方が先に治療に取り掛かったり状態が良くなっていく可能性は高いだろうがな。และบางทีโอกาสเนี่ยมันก็อาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้นะถ้าเกิดเรารักษาผู้ป่วยรายอื่นก่อนโดยการใช้ไอ้นั่นจากนายนั่นแหละน้ำว้าวนายนั่นแหละこれだけは言える全員救うことが俺の目標で使命だแต่ว่าสิ่งเดียวที่ฉันจะให้นายได้เนี่ยก็คือมันน่ะเป็นเป้าหมายของฉันนะแล้วมันก็เป็นหน้าที่ของฉันด้วยเพราะฉะนั้นฉันจะช่วยนายแน่ๆอะไรอย่างนั้นฉันไม่เคยคิดเลยว่าจะได้ยินคำพูดที่ดูมีเกียรติแล้วก็ดูน่านับถือมาจากปากของคุณหมอชิบุซาวะแต่มันก็ไม่ต่างจากตอนที่ฉันเขาเรียกว่าตอนที่ฉันเข้าห้องซักประวัติสักเท่าไหร่มันยากที่จะบอกว่าเขาตั้งใจจริงๆหรือเปล่าฉันก็เลยสับสนนิดหน่อยでもちょっと安心しましたพอฟังแบบนั้นเราก็ทำให้ผมรู้สึกดีขึ้นบ้างอะนะครับああ部屋に戻っていいぞ俺も暇じゃないんだอ๋อถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นนายก็กลับห้องได้แล้วฉันก็มีงานที่จะต้องทำอยู่นะนี่เขาก็ยังหยาบคายอยู่เสมอเลยนะเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่แสดงออกไม่เก่งละมั้งแต่อย่างน้อยที่สุดการพึ่งพาคุณหมอชิบุซาวะเนี่ยมันก็เป็นแค่ตัวเลือกเดียวที่ฉันมีแค่ได้ยินเขาพูดคำว่าเขาพยายามที่จะช่วยเนี่ยมันก็ทำให้ฉันสบายใจขึ้นแล้วจ้ะ失礼しましたครับงั้นผมไปก่อนแล้วกันนะครับฉันก็ออกมาจากห้องซักประวัติผู้ป่วยวันนี้ไม่มีอะไรแล้วปกติปิดไฟนอนหลังจากตรงนี้ไปกี่ยังไม่ได้เล่นนะกี่จะไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรบ้างอันนี้ก็สวัสดีค่ะคุณซาซากิปกติวัดอุณหภูมิ今日は抑制剤の点滴がある日ですからね。朝ごはんしっかり食べておいてね。วันนี้เนี่ยคุณจะต้องใส่สายน้ำเกลือนะคะอย่าลืมกินอาหารเช้าให้เรียบร้อยนะคะอ๋อจริงสิจะสงสัยจังเลยนะว่ามันจะมีผลข้างเคียงอะไรแบบนั้นอีกไหมเนี่ยนี่เป็นครั้งที่สองแล้วบางทีมันอาจจะดีขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะอารมณ์แบบมีภูมิต้านทานแล้วความคาดหวังของฉันเนี่ยมันก็ดับสลายไปในทันทีฉันไม่ได้มีภูมิต้านทานเยอะขึ้นเลยมันแย่กว่าครั้งที่แล้วอีก
ฉันดูนาฬิกาแต่ว่ามันก็ผ่านไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองผ่านไปไม่ถึงชั่วโมงไม่ใช่ไม่กี่ชั่วโมงตามที่คุณหมอเขาบอกเนี่ยไอสารยับยั้งเนี่ยมันก็จะสะสมอยู่ในร่างกายของฉันเพราะฉะนั้นฉันคิดว่าครั้งที่2และครั้งที่3และครั้งต่อๆไปเนี่ยมันก็น่าจะยิ่งแย่ลงขึ้นไปอีกอะไรอย่างนั้นน่ะเอ้ยเหมือนกับมีคนกำลังทุบหน้าอกแล้วก็ท้องของฉันเลยนะเนี่ยฉันรู้สึกแย่ชะมัดอ่ะแถมร่างกายมันก็หนักอึ๋งไปหมดเลยผิวของฉันมันก็แปลกๆด้วยฉันรู้สึกว่ามันคันยุบคันยิบแล้วมันก็ดูตึงๆอ่ะอ๋อคุณยาสุดาเขาบอกว่าบางคนเนี่ยก็มีอาการบวมแต่ว่าอาการนั้นก็เกิดขึ้นกับฉันด้วยเหมือนกันอย่างนั้นเหรอแต่นั้นก็มีเสียงเคาะประตูแต่ว่าฉันก็เหนื่อยเกินกว่าที่จะตอบครับเอ้ยมาหาเราเองเลยตอนแรกฉันนึกว่าแบบโอ้ฉันพูดอะไรพลาดไปหรือเปล่าทำไมคุณยาสุดาหายไปเลยขอโทษทีนะแต่ว่าฉันขอเข้ามาเลยแล้วกันอ่ะฉันคิดว่าเป็นหมอหรือพยาบาลแต่ว่ากลายเป็นคุณยาสุดาซะงั้นโอเคครับว้า大丈夫副作用わかるよしんどいよね僕にできること何かある？โอ้นี่นายเป็นอะไรไหมเนี่ยนี่นายผลข้างเคียงแรงขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยแล้วเป็นอะไรบ้างไหมอ่ะฉันพอมีอะไรที่ฉันพอจะช่วยได้หรือเปล่าอ่ะฉันรู้ว่าฉันกำลังทำให้คุณยาสุดาเขาเป็นห่วงแต่ก็ไม่มีแรงพอที่จะแกล้งทำเป็นว่าตัวเองสบายดีฉันกดปุ่มด้านข้างเตียงแล้วก็นั่งพิงเตียงพิงเตียงพิงเตียงอะไรล่ะอ้าว無理しなくていいよちょっと顔見に来ただけなんだごめんねไอ้กดปุ่มเนี่ยมันน่าจะหมายถึงแบบกดให้เตียงผู้ป่วยมันยกขึ้นอ่ะแล้วก็นั่งพิงอะไรอย่างนั้นเออไม่น่าจะใช่กดเรียกหมอนะอ๋อไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงฉันมาที่นี่เพื่อที่จะแค่มาหานายเฉยๆนะดัตตระนังกาโอชาเบริชิเตะชาเบตเตอร์ฮอกะคิกามากิเรรุถ้าอย่างนั้นก็คุยกับผมสักหน่อยแล้วกันนะครับถ้าเกิดเราพูดคุยกันเนี่ยมันอาจจะให้ทำให้ผมเนี่ยลืมความรู้สึกแย่ๆนี้ไปได้บ้างอะไรประมาณนั้นอืมมอชิโรนอีโยนันกะฮอชิโมโนโตะวะรุอ๋อได้เลยถ้าอย่างนั้นนายอยากได้อะไรหรือเปล่าล่ะมโนนาระ特権で渋沢先生走らせるからいいถ้ามีเนี่ยผมก็บอกคุณหมอชิบุซาวะเขาดีกว่านะครับそうだったねอย่างนั้นเหรอ安田さんはどうやって買い物してんの安田さんのとこにあった週刊誌とかも最近のやつだったし入院してから買ったってことでしょうว่าแต่ถ้าคุณอยากซื้ออะไรเนี่ยคุณจะทำยังไงเหรอครับไอ้มังงะเล่มล่าสุดเนี่ยคุณก็เพิ่งซื้อมานี่คุณซื้อมันตอนที่อยู่ในโรงพยาบาลนี้ใช่ไหมอะれは上杉さんに頼んでるんだ前もってお金を渡してね上杉さんは本島で仕事してからこっちの病棟に来るから向こうの購買部で買ってきてもらってるก็เรื่องนั้นนะฉันก็ให้คุณอุเอซูกิเขาเนี่ยเป็นคนไปซื้อมาน่ะฉันให้เงินเธอเอาไว้แล้วเธอเนี่ยก็ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลหลักด้วยนะก็เลยให้เธอเนี่ยไปร้านขายของเพื่อที่จะซื้อมาให้ก่อนที่จะเข้ามาที่หอผู้ป่วยนายน่ะでもたまにだよ上杉さんのタイミングが合う時だけあとは会社の同僚から送ってもらったり通販したり宛先を病院にすれば届くからแต่ฉันก็รบกวนแค่ช่วงที่คุณอุเอซุกิเขาสะดวกจริงๆนะบางครั้งเนี่ยฉันก็ให้เพื่อนร่วมงานเอามาให้หรือว่าก็สั่งออนไลน์เอานะแล้วเขาก็จะมาส่งที่โรงพยาบาลเลยน่ะ中から外に物を出すときは消毒とか大変らしいけど外から入ってくる分にはそんなに制限ないみたいだから ถ้าจะออกไปจากที่เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาในการฆ่าเชื้ออะไรอย่างเงี้ยนานพอตัวเลยล่ะแต่ถ้าเอาของเข้ามาที่เนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องทำอะไรเลยนะ
ไรอย่างนั้นฉันก็แอบหวังอยู่ว่าจะมีหนทางที่ทำให้เราออกไปข้างนอกได้บ้างแต่ฉันควรที่จะรู้ว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นตอนที่เขาพูดถึงเพื่อนร่วมงานของเขามันก็มีบางอย่างเนี่ยติดค้างอยู่ในใจของฉันฉันคิดว่าฉันน่าจะลองถามเขาเกี่ยวกับเรื่องนั้นสักหน่อยนะยาสุดาซันเต้นั่นโนชิโกโตชิเตรุฮิโตะนาโนะว่าแต่คุณทำงานอะไรเหรอครับนั่นて言えばいいんだろう機械オペレーターなんだけど機械を作る工場の大きな機械を操作する人って感じかな説明難しいねแล้วฉันจะอธิบายยังไงดีล่ะเนี่ยฉันเป็นแมชชีนโอเปอเรเตอร์น่ะนายสามารถบอกได้ว่าแบบเป็นคนควบคุมเครื่องจักรในโรงงานผลิตเครื่องจักรอะไรอย่างเงี้ยมันอธิบายได้ยากเหมือนกันนะ確かにイメージはかないかもบ้าเด็กกูแม่แต่ผมก็นึกภาพไม่ออกเลยอ่ะขอโทษนะครับบางทีผมอาจจะโง่ก็ได้ไม่ใช่โซตาคนเดียวที่โง่อ่ะกูก็โง่เหมือนกันそうくん頭いいと思うよ。でもだってそうくんまだ大学生でしょ。普通の社会人でも他の業種のことってわかんないもんだし、全然普通だよ。แต่ฉันคิดว่านายเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดมากเลยนะ。นายเป็นนักศึกษาใช่ไหมล่ะ。แม้แต่คนที่ทำงานแล้วเนี่ยก็ยังไม่รู้เขาเรียกก็ยังไม่รู้งานในด้านอุตสาหกรรมอยู่ดีนะ。มันก็น่าจะเป็นเรื่องปกตินั่นแหละ俺の友達ならわかりそうだけどねバイクマニアなんだけど機械全般好きだから詳しそうแต่ผมคิดว่าเพื่อนของผมเนี่ยเขาน่าจะเข้าใจนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยชอบขับมอเตอร์ไซค์มากเลยอ่ะเขาน่าจะสนใจเรื่องของพวกเครื่องจักรแล้วก็พวกอะไรแบบนั้นอ่ะうちの系列にバイク作ってる会社あるよアララギっていうのやっぱりそうくんはいろんなお友達がいっぱいいそうだもんね。人気者なんだろうな。あ、で、บริษัทของฉันเนี่ยก็มีสาขาที่ทำเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์อยู่เหมือนกันนะ。แล้วบริษัทหลักของฉันเนี่ยชื่อว่าอาราลากินายเนี่ยมีเพื่อนหลายๆแบบเลยนะ。โซคุงฉันคิดว่านายเนี่ยน่าจะป๊อปปูล่าสุดๆไปเลยใช่ไหมเนี่ย。ฮะ？え？アララギ？安田さんの会社ってアララギグループなの？超大手じゃん。おお、は？アララギ、で、やんがんろ、か？บริษัทหลักของคุณคือアララギグループ、やんがんろ？なん、まん、ぶりさつ、ひやい、まーく、れ、な、か、ね。そうは言っても、系列会社いっぱいあるからね。僕自身は大したことないよ。こっちがな、ぽわ、ぽかおね、みさか、よい、てんぺもる、や。แต่ว่ามันก็ไม่ได้สำคัญอะไรขนาดนั้นหรอกนะ謙遜する意味あるそこで出世するってすごくないทำไมถึงได้ถ่อมตัวขนาดนี้ครับเนี่ยได้ทำงานบริษัทใหญ่ๆขนาดนั้นน่ะมันจะไม่สำคัญได้ยังไงล่ะครับอะไรประมาณนั้น本当はここに入院するって決まった時やめるつもりだったんだよでも今休業扱いにしてくれちゃってるんだよねถ้าจะให้ฉันพูดตรงๆแล้วเนี่ยฉันก็คิดที่จะลาออกอยู่นะตอนที่มารักษาตัวที่โรงพยาบาลเนี่ยแต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็ให้ฉันลาพักร้อนแทนคุณยาสุดาเขาก็ยิ้มแต่ว่าท่าทางของเขาเนี่ยดูแบบขุ่นขมขื่นนิดหน่อยอะไรอย่างนั้นบิตเตอร์มันแปลว่าขมเขาเนี่ยได้ทำงานในบริษัทดีๆมีเพื่อนร่วมงานดีๆแล้วก็มีเงินเยอะแต่ว่าเขาบางทีมันก็พอเข้าใจได้นะว่าทำไมเขาถึงดูไม่มีความสุขน่าจะหมายถึงเรื่องเมียแน่เลยทางที่ฉันเนี่ยก็ยังพอมีความหวังอยู่บ้างฉันก็เลยอดสงสัยไม่ได้จริงๆว่าทำไมคุณยาสุดะเขาเนี่ยถึงดูเหมือนอยากที่จะยอมแพ้ให้กับทุกอย่างอะไรอย่างนั้นเขายังไม่มูฟออนใช่ไหมเนี่ยวันนี้ก็หมดไปอีกวันนึง
โอเคอันนี้เหมือนเดิมหลับวันที่11และเสียงรูดม่านซาซากิซังโอฮายโอございます朝ですよอันนี้เหมือนเดิมเลยไม่เหมือนเดิมตรงที่พระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะคะโอฮายโอございますปกติวัดอุณหภูมิตรวจร่างกายความเหนื่อยล้าหายไปไอ้อันนี้ไม่เหมือนเดิมแต่ว่าฉันรู้สึกว่าอากาศมันแห้งๆไงก็ไม่รู้แล้วผิวของฉันมันก็ทั้งแห้งแล้วก็แตกฉันก็ตรวจเหมือนอย่างเคยทุกเช้าอะนะตอนที่ฉันยื่นมือไปให้เธอเนี่ยฉันก็สังเกตว่าหลังมือของฉันเนี่ยมันหยาบก้านพอฉันเห็นเนี่ยฉันก็เกาทันทีแล้วตอนที่ฉันเกาเนี่ยมันก็มีฝุ่นเขาเรียกว่าฟุ้งออกมามันเป็นฝุ่นสีขาวๆอย่าบอกนะว่านี่มันเป็นอาการของโรคเทียนไขอ่ะนั่นก็เทียร์เลยก็ฮิดอยこれキャンドル病関係ありますかมือของผมมันแห้งก้านไปหมดเลยอ่ะอย่าบอกนะว่านี่มันก็เป็นโรคเทียนไขเหมือนกันใช่ไหมครับうん違うと思うけど渋沢先生に見てもらった方がいいね後で来てくれるように伝えておくねฉันไม่คิดว่าอย่างนั้นนะคะบางทีเนี่ยน่าจะลองเรียกคุณหมอชิบุซาวะเขามาดูก่อนนะเดี๋ยวฉันจะไปบอกเขาแล้วก็แวะมาทีหลังนะคะฉันรู้สึกดีขึ้นเมื่อเธอไม่ได้คิดว่าเป็นอาการของโรคนั้นแต่ว่าความรู้สึกนั้นน่ะมันก็อยู่ได้ไม่นานจนกระทั่งคุณหมอชิบุซาวะมาคุณหมอชิบุซาวะก็แวะมาดูฉันเขาจับมือใบหน้าแล้วก็คอของฉันแล้วก็เริ่มที่จะวินิจฉัย心配しなくてもキャンドル病の症状じゃない乾燥してるだけだ季節的なものか副作用のせいかは何とも言えないけどな乾燥を防ぐ塗り薬を処方してやるよไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกนะมันไม่ใช่อาการของโรคเทียนไขหรอกมันก็เป็นแค่อาการผิวแห้งธรรมดาน่ะฉันก็ไม่แน่ใจนะว่ามันเกิดเพราะอะไรแต่มันน่าจะเป็นเพราะว่าสารยับยั้งในตัวของนายหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นน่ะฉันจะสั่งครีมแก้ผิวแห้งมาให้นายแล้วกันนะสั่งยาเป็นครีมแก้ผิวแห้งอะไรอย่างเงี้ยคำพูดพวกนั้นมันก็ทำให้ฉันรู้สึกสบายใจขึ้นโอเคกูยังไม่ตายใช่ไหมสำหรับพาร์ทนี้กี่เล่นต่อละกันด้วยสำหรับพาร์ทนี้กี่ขอพักไม่สำหรับพาร์ทนี้กี่เล่นต่อละกันฉันก็มาหาคุณยาสุดาที่ห้อง315โอเรเดสมาแล้วครับว้าโซคุนいらっしゃいませโอ้โซคุงเองอย่างนั้นเหรอยินดีต้อนรับนะอิริชัยมาเซ่คุณยาสุดะก็ยิ้มทันทีที่เห็นฉันเขาปิดทีวีด้วยรีโมทอะごめんなんか見てたんなら出直すけどขอโทษทีนะครับเดี๋ยวผมกลับมาที่หลังก็ได้อะผมไม่รู้ว่าคุณกำลังดูอะไรอยู่อืมなんとなくつけたらたまたま映画やっててなんとなくぼーっと見てただけ一回見たことあるやつだし全然大丈夫トゥルーアイズってやつ。โอ้ยไม่ใช่อะไรอย่างนั้นหรอกตอนที่ฉันเปิดทีวีเล่นๆเนี่ยฉันก็ได้ไปเห็นหนังที่ฉันเคยดูมาก่อนหน้านั้นนะมันชื่อเรื่องว่า True Eye น่ะอ๋อそれ俺も見たことある。なんか事件の目撃者探すやつだよね。アクション系かと思ったら人間関係がどうとか心理学がどうとかシリアスで暗い感じの。อ๋อผมคิดว่าผมก็เคยดูเรื่องนั้นเหมือนกันนะครับไอ้ที่มันมีพยานเขาเรียกว่าไอ้ที่เขาตามหาคนที่เห็นเหตุการณ์แล้วก็เป็นพยานได้ใช่ไหมอ่ะหนังเรื่องนั้นอ่ะตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นหนังแอคชั่นแต่จริงๆแล้วดูเหมือนว่ามันจะเป็นหนังสยองขวัญแนวทริลเลอร์มากกว่านะครับเพราะว่ามันทั้งดาร์กแล้วมันก็ดูจริงจังมากเลยอ่ะซ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 ะหนังจิตวิทยาแนวสยองขวัญต้องพูดอย่างนี้
ช่แล้วหนังเรื่องนั้นน่ะแหละ俺さこれ友達 2,3 人くらいからお前おかしいって突っ込まれまくったんだけど一箇所めちゃくちゃ面白かったシーンがあってさมีเพื่อนคนนึงอ่ะบอกว่าผมติดหนังเรื่องนี้มากเลยนะแต่ว่ามันก็มีบางส่วนของหนังที่มันทำให้ผมรู้สึกตลกมากเลยอ่ะนั่นか目撃者の中に子供いて警察で面倒見ることになって子供にジュースあげるシーンあるじゃんก็มันมีพยานคนนึงที่เขาเป็นเด็กใช่ไหมล่ะครับแล้วมันมีฉากนึงที่ตำรวจเนี่ยต้องคอยดูเด็กคนนั้นแล้วเขาเนี่ยก็เอาน้ำผลไม้ให้เด็กคนนั้นそしたら子供すっげー氷ガリガリ食うじゃん手前で真面目な話してんのにボリボリ食ってんの俺それがおかしくておかしくて大爆笑しちゃったんだよねแล้วเด็กคนนั้นเนี่ยก็เอาแต่กระทืบพื้นน้ำแข็งอ่ะทั้งที่ตรงหน้าของเด็กคนนั้นอ่ะก็มีบทสนทนาที่ดูจริงจังมากๆแต่ว่าเด็กคนนั้นก็ยังคงกระทืบพื้นน้ำแข็งอยู่ผมคิดว่ามันตลกชะมัดเลยก็เลยหัวเราะออกมาครับ友達にはシリアスなシーンなのにそんなところ見てるお前がおかしいって分かってもらえなかったけどいやあれ絶対おかしいってเพื่อนผมก็ไม่เข้าใจอ่ะแล้วก็ว่าผมบ้าหรือเปล่าที่ไปดูอะไรแบบนั้นตอนซีนจริงจังอ่ะแต่ผมคิดว่ามันตลกจริงๆอ่ะนะครับごめんちょっとびっくりしちゃったโทษทีนะแต่ฉันรู้สึกแปลกใจนิดหน่อยอ่ะนั่นเด้อทำไมเหรอครับ僕の奥さんも全く同じところで笑ってたんだよねคืออะไรคือคุณยาสุดาเห็นภาพซ้อนทับอย่างเงี้ยหรอก็ภรรยาของฉันน่ะเขาก็ขำฉากนั้นเหมือนกันนะฉันไม่แน่ใจว่าเขาพยายามที่จะสื่อถึงอะไรแต่คุณยาสุนะก็ยังทำท่าทีปกติแล้วก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้คิดอะไรฉันก็เลยคิดว่าฉันควรที่จะทำตัวปกติด้วยほらよかったやっぱ俺が変なわけじゃないってใช่ไหมล่ะครับเห็นไหมแสดงว่าผมก็ไม่ใช่คนแปลกใช่ไหมล่ะนั่นだかそうくんと奥さんって似てるんだよな明るいところも僕の適当な話を素直に信じちゃうところもนายก็แค่ทำให้ฉันเนี่ยนึกถึงภรรยาของฉันอะนะตอนที่นายมองโลกในแง่ดีแล้วก็ตอนที่นายเชื่อทุกคำที่ฉันพูดไม่ว่าฉันจะพูดอะไรน่ะมันทำให้ฉันเริ่มรู้สึกหงุดหงิดแล้วนะคุณยาสุดะเขาเห็นภาพภรรยาของเขาซ้อนทับกับฉันอยู่หรือไงอ่ะเขาพยายามใช้เวลาที่เสียไปเขาเรียกว่าเขาพยายามใช้เวลาที่เสียไปกับฉันแทนอย่างนั้นเหรอเขาเอาแต่พูดว่าจะทำเพื่อฉันแต่เขาเนี่ยไม่สนใจเลยว่าตัวเองจะรอดหรือไม่ฉันคงเอาตัวเองไม่รอดแล้วถ้าเกิดคุณยาสุดะเขาไม่ยอมรับการรักษาตั้งแต่แรกฉันก็เลยไม่มีทางเลือกแล้วฉันก็เลยไม่มีทางเลือกเพราะฉันก็อยากที่จะมีชีวิตรอดอะไรอย่างนี้เหมือนกับว่าเขาเนี่ยพยายามที่จะช่วยเหลือฉันจนกว่าฉันจะพอใจและหลังจากนั้นเขาก็จะได้กลับไปพบกับภรรยาของเขาอีกครั้งหนึ่งคุณยาสุดะเขาคอยเสียสละตัวเองเพื่อช่วยฉันตลอดฉันคงรู้สึกแย่มากๆถ้ารู้ว่าฉันเนี่ยไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้เลยเขาจะรู้สึกตัวบ้างไหมเนี่ยเขากำลังทำให้ฉันเนี่ยมีเหตุผลที่จะตายเหมือนกับว่าเขาเนี่ยพยายามจะโยนความผิดทั้งหมดมาให้ฉันอะไรอย่างนั้นหรอแปลแล้วแปลกๆฮะก็คือเหมือนแบบจะปล่อยให้ตัวเอกเรารอดเราก็ตัวเองจะเป็นยังไงก็ไม่สนใจแล้วตัวเอกของเราก็จะรู้สึกผิดไปจนวันตายอะไรประมาณนั้นอะตราบใดที่ฉันคอยรักษาโรคเทียนไขของเขาเนี่ยทุกอย่างมันก็จะดีเรียบร้อยแล้วทั้งหมดที่ฉันต้องทำเนี่ยก็คือการรักษาเขาそろそろ治療始めるよให้ผมรักษาคุณเถอะนะครับわかったเอ้าโอเคได้เลย
ถ้าให้แปลแบบเข้าใจก็คือใช้ปากกับ yes dude นึกถึงเมียนักใช่ไหมเอาของหนักไปเลยละกันเซสชั่นนี้ชิโอตะมอนดะเกโด what คราวนี้ผมคิดว่าผมจะลองชึบๆๆๆนะครับโซคุณนี่มากาเซรียโอเคงั้นฉันจะปล่อยให้มันเป็นหน้าที่ของนายแล้วกันนะโซคุมโอเคตัด2 hours later กลับเข้าสู่ช่องธรรมดาที่มันไม่น่าจะมีอะไรแล้วใช่ป่ะวันที่12ฉันรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังหล่นลงมาจากภูเขาเอ๊ะต้องเล่นต่อแล้วเลยเนี่ยเอ๊ะบอกว่าฉันรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยแย่ลงทุกๆวันปกติเนี่ยฉันคิดว่าการใช้ชีวิตในโรงพยาบาลเนี่ยมันก็แย่มากพออยู่แล้วอะไรอย่างนั้นนั่นเป็นสิ่งที่ฉันคิดในตอนแรกแล้วอยู่ดีๆวันนึงฉันก็ขยับตัวไม่ได้ whatฉันไม่ได้รับการวินิจฉัยอะไรเลยด้วยซ้ำร่างกายของฉันมันเต็มไปด้วยตุ่มสีขาวนี่มันน่าจะเป็นอาการละลายที่เกิดขึ้นกับโรคเทียนไขสินะเอ๊ะเหมือนในใจของฉันมันก็เริ่มเลือนรางแล้วการมองเห็นของฉันมันก็เริ่มว่างเปล่าตาของฉันมันละลายไปแล้วใช่ไหมนะฮะฉันไม่ได้ช่วยใครและฉันก็ไม่ได้ทำอะไรเลยทำไมกันน่ะฉันรักษาตัวเองไม่ได้แล้วทำไมฉันถึงจะต้องไปรักษาคนอื่นด้วยล่ะฉันจะลากพวกเขาไปลงนรกพร้อมๆกับฉันเนี่ยแหละฉันไม่สนใจอะไรอีกต่อไปแล้วอ้าวฉากจบที่หนึ่ง What ว่ากี้มันอารมณ์เหมือนแบบอะไรวะสิทธิพิเศษที่ต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบอะไรประมาณนั้นนะอะไรนะฉันทำอะไรอีกแล้วเนี่ยในหัวของฉันมันมึนไปหมดนี่ฉันอยู่ที่ไหนกันโอ้ยอะโซตะได้ใช่ปะเฮ้ยโซตะนายเป็นไรไหมเนี่ยเอ้าทำไมเราถึงกลับมาตอนแรกวะเอ้ยหรือว่ามันแป๊บนึงฉันขอเซฟก่อนมันเป็นนิวเกมบวกป่ะอารมณ์เหมือนแบบเล่นครั้งแรกอ่ะน่าจะต้องจบแบบนั้นทุกคนหรือเปล่าไอ้นี้ฉันไม่รู้ว่ะแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวกี่พักพาร์ทนี้เอาไว้ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะได้เอนดิ้งมาจริงๆด้วยก็คือกี่คิดว่ามันน่าจะเป็นนิวเกมบวกนะเออเอนดิ้ง1ใช่ฉันน่าจะแปลถูกอยู่ความรับผิดชอบที่เอ้ยสิทธิพิเศษที่ต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบแต่ฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นนิวเกมบวกเดี๋ยวฉันลองกลับมาเล่นดูอีกทีละกันอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแต่เอาจริงๆว่าฉันเฟลเหมือนกันนะฉันไม่คิดว่าตัวเองจะได้ฉากจบไม่ดีอะถ้ามันเป็นฉากจบบังคับก็จะโอเคไงแต่ถ้ามันไม่ใช่ฉากจบบังคับฉันก็จะรู้สึกเฟลๆหน่อยๆโอเคสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบายเจอกันพาร์ทหน้า